ครับผมวันนี้ผมและน้อยอินทีเรียดีไซเนอร์นะครับจะพาคุณไปติดเกาะกันครึ่งวันที่เกาะสีชังนะครับเราเดินทางกันแบบไม่มีแผนการนักเพียงแค่เสิร์ช Google Map จากบางแสนแล้วก็แล่นไปยังวัดเกาะรอยอำเภอศรีราชากันเลยนะครับคลิปนี้ยาวมากใครที่อยากดูจุดไหนเป็นพิเศษคลิกไปดูที่ใต้ description นี้นะครับจะมีไทม์โค้ดแบ่งช่วงเวลาต่างๆก็สามารถคลิกไปที่ช่วงเวลาไทม์โค้ดนั้นๆได้เลยครับเนื่องจากผมเดินทางมาในช่วงงานประเพณีกองข้าวสงกรานต์ศรีมหาราชานะครับสองฝั่งของถนนที่จะข้ามไปวัดเกาะลอยจึงเต็มไปด้วยแผงขายของของพ่อค้าแม่ค้านะครับต้องขับรถแบบระมัดระวังด้วยเมื่อจอดรถเรียบร้อยที่ลานจอดรถรอบๆวัดเกาะลอยนะครับเราก็เดินเท้ากันมาที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเกาะลอยกันต่อใครจะขับรถมาที่นี่เลยก็ได้นะครับแต่หาที่จอดรถยากนะครับโดยเฉพาะช่วงวันหยุดSome things are not the same as they were a year ago.ครับผมนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ผมจะลงเรือข้ามไปเกาะสีชังนะครับนะเรามาซื้อตั๋วที่นี่นะครับคนละ50บาทนะครับขาไป50บาทขากลับก็50บาทเช่นเดียวนะครับจะลงแล้วยังลงไม่ถูกเลยครับเนี่ย นี่เขาจะมีกระไดพาดอยู่ที่หัวเรือนะครับให้เราเดินลงอย่างนี้ทางชันมากนะครับเนี่ยเอาล่ะให้เพื่อนผมนำไปก่อนดีกว่าไม่เป็นไรครับเพื่อนปล่อยไก่เราไม่ได้ปล่อยไก่ And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year agoBut all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year agoครับผมสำหรับรอบเรือออกก็ดูคร่าวๆได้จากตรงนี้นะครับแต่ว่าโทรไปสอบถามด้วยก็จะยิ่งดีนะครับเพื่อความชัวร์ไม่งั้นตกเรือนี่ต้องค้างอยู่ที่เกาะเลยนะครับครับผมเดี๋ยวตอนเรือออกนี่เราดูบรรยากาศกันไปแบบช้าๆพร้อมกับเสียงบรรยากาศแวดล้อมด้วยนะครับจะได้แบบอินนะครับใครอยากมาสัมผัสแบบนี้แล้วก็ผมว่าโอ้ยมาได้ง่ายๆมากเลยครับสมัยนี้ด้านล่างเนี่ยNauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me Take into your hands a plan Your own hands can land your own brand And damnI feel like no one takes accountability They want the credibility Convincingly unwilling to put in the hours It takes to get some power Don't be f***ing sour Take a cold shower Scream until you're louder Work until you're prouder And f*** all the doubters They're just your downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clownsHoover up top, they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crownครับผมประมาณ 30-40 นาทีเราก็จะมาถึงกันแล้วล่ะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของเรือแต่ละลำนะครับอาจจะไม่เท่ากันก็บวกลบนิดหน่อยครับผมก็เพิ่งมาถึงแล้วรอให้เรือจอดเทียบท่าดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นไปไม่ต้องรีบขึ้นไปนะครับเดี๋ยวตรงน้ำตกท่านี้จะหาว่าหล่อไม่เตือนนะครับHoover up
ก็ขึ้นไปตามเขาครับผมแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ขอถ่ายวิวถ่ายอะไรเก็บไว้หน่อยตอนเราขึ้นมานี่จะเกิดตลาดสดเลยนะครับเพราะว่ามีรถโดยสารมีอะไรมารอรับคนเพียบเลยนะครับแล้วก็มีเสียงเจ้ยแจ้วประกาศเรียกหาคนจะขึ้นรถไปต่างๆนานานะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ขึ้นรถไปไหนครับเพราะว่าไม่มีจุดหมายเลยผมก็เลยยืนถ่ายรูปเก็บบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยคิดว่าจะไปไหนต่อกันดีGrab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like Oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes You said some shit that I can't let go So just stay tuned for the rest of the show So have you ever felt betrayed? Switches how you see things Realize... พอเดินขึ้นมาจากท่าเทียบเรือนะครับเราก็มาที่ร้านระเบียงทะเลสีชังนะครับเนื่องจากตั้งแต่เช้ายังไม่ทานอะไรมาเลยนะครับเราก็เลยมุ่งหน้ามาหาอะไรใส่ท้องดีกว่าก่อนที่จะไปท่องเที่ยวตามจุดต่างๆนะครับเพราะว่าแผนไม่มีเลยครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับผมจากนั้นผมกับเพื่อนก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับในราคา250บาทเป็นการเหมาจ่าย1วันนะครับเพื่อขับไปรอบๆก่อนนะครับเมื่อท้องอิ่มแล้วพวกเราก็คิดว่าเฮ้ยจะเริ่มที่ไหนดีนะครับท้ายสุดสรุปก็คือเริ่มจากเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับ Heating up inside of me blood so violently thanks for trying me Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynastyโดยผมขอเล่าประวัติของเจ้าพ่อเขาใหญ่ดังนี้นะครับเจ้าพ่อเขาใหญ่เป็นรูปหินที่เกิดจากธรรมชาตินะครับจากจารึกภาษาจีนโบราณของนายอุ้งเซิงแซ่อึ้งชาวจีนเกาะไหหลำผู้จารึกไว้ในไม้สักเก่าแก่ราวคศ1883นะครับขณะนี้เก็บรักษาไว้ที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่เกาะสีชังสินแสผู้สูงอายุที่มาทำหน้าที่เป็นเสมียนจีนในเทศกาลไหว้เจ้านะครับได้แปลจารึกไว้ว่าขณะที่มาจอดทอดสมอเรืออยู่ที่หน้าเกาะสีชังได้เห็นแสงไฟอยู่บนเขาจึงได้ปีนขึ้นไปดูพบรูปหินย้อยลักษณะเหมือนศีรษะคนตรงตามตำราจีนเป็นรูปเจ้าพ่อที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับอยู่ในถ้ำบนเขากลางทะเลหันหน้าไปทิศตะวันออกนะครับมีน้ำอยู่ข้างหน้าซึ่งหันหน้าไปหาน้ำนั่นเองนะครับตามที่ชาวจีนโบราณเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มหัศจรรย์โดยเฉพาะชาวจีนที่เดินเรือจะให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากในทุกปีช่วงตรุษจีนจะมีชาวจีนจากทั่วทุกสารทิศนะครับมากราบไหว้ขอพรโดยมีความเชื่อว่าถ้ามาไหว้ติดต่อกัน3ปีจะสมปรารถนาเอาละครับแต่ก่อนที่จะขึ้นไปสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับเราต้องมาที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมวัดจุฑาทิสธรรมสภารามวรวิหารกันก่อนนะครับซึ่งมีความเชื่อว่าใครที่ผิดหวังกับความรักหรืออยากให้รักสมหวังนะครับต้องมาขอกันที่นี่นั่นแน่ไม่น่าเพื่อนผมมันเดินนำเลยทีเดียวI just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast
I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. เรียบร้อยแล้วเราก็ขึ้นไปสักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่กันต่อเลยครับคือการเดินนี่ชันมากนะครับผมเรียกว่าเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวไปแต่รู้สึกว่าโอ้โหนี่ใช้พลังมาหายใจหอบแล้วหอบอีกก็ว่าได้นะครับเนี่ยมีเหนื่อยครับโอ้โหขาแบบเป็นตะคริวเลยเนี่ยเขาถึงมีกระเช้าให้เนี่ยเขาถึงมีที่พักไว้ให แม้จะเหนื่อยนะครับแต่ว่าพอขึ้นมาข้างบนนี้วิวก็ถือว่าคุ้มนะครับสถานที่สำหรับทริปแบบเร่งด่วนครึ่งวันของเรานะครับนั่นก็คือสะพานอัสดางนะครับสะพานอัสดางถือเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คที่ทุกคนที่ไปเกาะสีชังนะครับจะพลาดไม่ได้ที่จะมาถ่ายรูปกันนะครับ I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year agoซึ่งก็จะเป็นสะพานที่ทอดยาวไปกลางทะเลด้วยเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นจึงเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามของเกาะสีชังนี่เองครับผม I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alrightAnd for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year agoI've seen a lot
ครับจากนั้นเราก็มาต่อกันที่เรือนไม้ริมทะเลนะครับอาคารหลังนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่5คาดว่าแต่เดิมน่าจะเป็นเรือนพักตากอากาศของชาวต่างประเทศมาก่อนนะครับและก็จะมีการปรับปรุงเป็นที่ประทับแรมของพระราชวงศ์ในคราวเสด็จมารักษาพระองค์นั่นเองครับครับผมแล้วเราก็มาปิดท้ายกันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับซึ่งเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับณเกาะสีชังเป็นเวลานานและบ่อยครั้งนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างสาธารณประโยชน์สถานจำนวนมากเพื่อยังประโยชน์แก่ชาวเกาะสีชังและผู้มาเยือนเช่นเรือนพักฟื้นผู้ป่วยประภาคารสะพานถนนบ่อน้ำโรงเรียนและอื่นๆอีกมากมายนะครับและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระจุฑาธุทราชสถานขึ้นเป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับและแล้วก็ถึงเวลากลับกันแล้วนะครับโดยเรือเที่ยวสุดท้ายก็ประมาณ5โมงครึ่งนะครับก็ต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์ที่เราเช่ามาก็เอาไปจอดทิ้งไว้ที่ท่าเรือตรงที่เราไปขึ้นเรือเลยนะครับแล้วก็เสียบกุญแจไว้เลยเขาบอกว่าไม่หายนะครับพี่คนที่ให้เช่าเขาบอกว่าอย่างนั้นเลยผมก็เออจริงเหรอก็งงเหมือนกันแต่ว่าก็คือลองมองดูแล้วก็คือมันเป็นเกาะเล็กๆนะครับชาวบ้านทุกคนน่าจะรู้จักกันคงไม่มีปัญหาเรื่องการขโมยแน่นอนเออข้างล่างดีกว่าข้างล่างดิเฮ้ยเออข้างล่างดิข้างบนเราลองนั่งมาแล้วไม่มีลมอยู่ไม่มีลมเลยเลยเออเออข้างบนเดี๋ยวลงมาดูเสียงกันI've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year agoI've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the sameAs they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago